ก็สวัสดีคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กันในเกมเฟรมภาคที่2นะครับผมก็ตอนนี้เสียงอาจจะงัวงเงียเล็กน้อยนะเพิ่งตื่นแต่ต่อให้ผมจะเพิ่งตื่นแต่บอกเลยว่าสมองผมเนี่ยวิ่งเต็ม 100% แน่นอนนะมันจะใช่เหรอวะสำหรับตอนแรกเนี่ยจะต้องเอานี้ไว้ข้างหน้านะเพื่อให้ผู้ชายเนี่ยมันปีนขึ้นไปแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยวิ่งไปด้านล่างเสร็จแล้วให้ผู้หญิงกดสวิตช์ตรงนี้พอกดสวิตช์เสร็จแล้วยังไงต่อล่ะแล้วก็มาตรงนี้ต่อเลยนะให้ผู้ชายเนี่ยทุบหัวตำรวจแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยขึ้นมาบนนี้อันดับแรกเนี่ยผู้ชายปีนขึ้นมาตามแผนครับผมแล้วก็ท่อเหล็กเนี่ยจะล่วงไปเสร็จแล้วเด็กผู้หญิงมาปุ๊บกดสวิตช์กดสวิตช์ได้1ทีเรียบร้อยเสร็จแล้วมาตรงนี้แล้วๆมันจะสลับใช่ไหมประมาณนี้ก่อนโอเคผู้หญิงเปิดไม่ได้แล้วก็มาอย่างนี้นะเพื่อให้มันสลับบันไดขึ้นลงเดี๋ยวปรับสปีดลงเล็กน้อยเดี๋ยวไม่ทันเสร็จแล้วพอผู้หญิงมาตรงนี้ใช่แล้วถ้าอย่างเงี้ยใช่ภาพสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเป็นการเปิดสวิตช์ได้2อันผู้ชายกระโดดผู้หญิงเดินขึ้นมาเอ้าพาละกูเดี๋ยวเดี๋ยวนะผู้หญิงขึ้นมาทำไมวะเดี๋ยวอย่างงี้แม่งเลยโอเคแม่ดีนะเราฉลาดและเครื่องเทปูนเนี่ยมันก็จะเทใส่ตำรวจนะทีนี้ผู้ชายกับผู้หญิงก็ว่างเรียบร้อยนะไปต่อเลยภาพสุดท้ายไม่ต้องใช้อ่ะ คุณพี่คะหนูเหงาจังเลยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพี่เนี่ยซื้อขนมเลี้ยงเอง เป็นภาพเด็กผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายพับเป็นจรวดแล้วก็ปาไปเขาเป็นอะไรกันเนี่ยพี่น้องกันเหรอจะเหมือนว่าพี่น้องก็ไม่น่าใช่นะคนแอบตามทุกคนสังเกตที่ภาพสุดท้ายนะจะมีที่แบบมาเรียกว่าอะไรอ่ะแฉลงระเบียงผมไม่รู้อะที่แบบชู้มันชอบใช้ปีนหนีอะมันจะมีชั้นที่2เนี่ยที่พื้นชู้อะมันจะแตกถ้าเกิดว่าไปเหยียบดังนั้นภาพเนี้ยอย่างไงเดียอย่างนี้ก่อนไหมแล้วก็มาอย่างนี้อันนี้คือเรียงมั่วนะไม่ได้มีหลักการเอ้ยหักไหมเอ้ยไม่หักผู้หญิงลงมาที่ชั้น1ได้แล้วทีนี้ผู้ชายเดินได้ไหมไม่ได้นะติดไม้งั้นสลับอย่างนี้ไม่มีหลักการอะไรทั้งนั้นแหละ เดินไปมั่วๆได้ไหมผู้ชายขึ้นไปชั้นนี้แล้วก็ลงมาเอ้าตายคู่เอ้าผ่านเฉย กลับมาที่เนื้อเรื่องชายแก่นะชายแก่เนี่ยเจอเขาเรียกว่าอะไรวะจรวดกระดาษสงสัยเราจะต้องปีนขึ้นไปแล้วสินะมันเริ่มจากซ้ายมือใช่ไหมมันก็จะซ้ายมือมาเสร็จแล้วมันก็จะเข้าช่องกลางตรงกลางผมว่านะอย่างเงี้ยตรงขึ้นไปเรื่อยๆพอมันตรงขึ้นมาเรื่อยๆปุ๊บไม่รู้อะขอลองดูก่อนละกันว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงเดี๋ยวแล้วขึ้นมาตามที่ผมคาดจริงเลยแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้หักโอเคมาดูกันก่อนดีกว่าว่าเถาวัลย์เนี่ยทำอะไรได้อ๋อเถาวัลย์ใช้เก็บโอ้โหโอเคประมาณนี้น่าจะผ่านเรียบร้อยไม่เรียบร้อยรอบนี้น่าจะผ่านแล้วเก็บถาวรมาได้เสร็จแล้วตายขึ้นไปตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ริมขวาแล้วมันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆเสร็จแล้วมันก็จะอ๋อเยี่ยมยังไปได้อยู่แล้วก็ออกซ้ายมือนะแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยๆเรียบร้อยอย่าตามฉันมานะคิดว่านะใช้ค้อนเนี่ยตีระฆังแต่ว่าเราจะต้องมีหูฟังก่อนเพื่ออุดหูอันนี้น่าจะเป็นที่อุดหูอันดับแรกเนี่ยน่าจะเป็นช่องแคบก่อนเสร็จแล้วก็หูฟังเสร็จแล้วก็ค้อนระฆังลองดูก่อนว่าประมาณไหนมุดเข้าช่องแคบชายแก่ตามไม่ได้ที่อุดหูมาแล้วเสร็จแล้วค้อนอ่ะพลาดเลยโอเคผมเข้าใจแล้วคิดว่าน่าจะประมาณเนี้ยเข้าช่องแคบเสร็จแล้วได้ค้อนได้ค้อนเสร็จแล้วก็มุดออกมาเพื่อเอาที่อุดหูเสร็จแล้วก็ทุบระฆัง ใช่จริงด้วยทุกอย่างเป็นไปตามที่คำนวณค้อดิค้อ
เหมือนเกม Home Sweet Home เลยผีมันก็จะสับสนแล้วก็ออกมาเสร็จแล้วเรียบร้อยสำหรับด่านนี้เนี่ยจะมีกลไกคือนาฬิกานะแล้วก็ภาพต่อไปเนี่ยสลับได้ภาพนี้เป็นตำรวจภาพนี้เนี่ยเป็นระเบียงที่ชูชอบใช้ปีนหนีนะมีระเบียงผุพังแล้วก็มีอันนี้เป็นคานน่าจะใช้ชิงช้าปะนาฬิกาขยับไม่ได้นะแต่ว่าใช้การหมุนได้ส่วนภาพอื่นเนี่ยสลับได้ผมว่านะเนี่ยใช้ชิงช้าเนี่ยกระโดดข้ามไปเลยแล้วก็ภาพสุดท้ายอาจจะต้องกระโดดประมาณเนี้ยให้มันเลยจุดที่หักจินตนาการสำคัญกับความรู้ไม่รอดถ้างั้นเป็นชิงช้าล่ะเนี่ยมันมาได้นะแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะสูงขึ้นแล้วก็ชิงช้าโอ้โหสุดยอดเฮ้ยเกือบได้แล้วเชียร์ผมว่าตำรวจไม่จำเป็นนะเดี๋ยวใช้การสลับภาพไปมาเดี๋ยวนะแล้วก็นี่ไงอย่างเงี้ยอย่างจะเฮ้ยได้เฉยได้แล้วเนี่ยใช้ชิงช้าก่อนเสร็จแล้วทุบกระจกเสร็จแล้วก็เข้าไปตบตำรวจแล้วก็ผ่านแบบเนียนๆประมาณนี้แล้วก็ถีบตำรวจอย่าพึ่งอย่างเงี้ยเพื่อเข้าไปเรียบร้อยอัจฉริยะนี่มันไม่ต้องมีเหตุผลเลี้ยงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ฟุกผ่านเองตัดฉากมาที่เด็กผู้หญิงโดนจับเอ้ยอย่าทำชนะคุณลุงแล้วก็ได้ได้หยิบกระเป๋าเลยไหมหยิบกระเป๋าเลยแล้วก็เดี๋ยวสลับมาตรงนี้ก่อนไม่รอดเชือกเสร็จแล้วก็ระฆังแล้วก็กระเป๋าน่าจะใช่ทุกคนเชื่อมั่นในตัวผมศรัทธาในตัวผมเสร็จแล้วกดไลค์ให้คลิปนี้โอ้โหใช่จริงด้วยว่ะฉลาดจริงๆเลยเราระฆังล่วงใส่หัวคุณลุงน่าจะเป็นกระเป๋านะผมว่าให้คุณลุงเนี่ยหยิบกระเป๋าก่อนมันจะได้ชะลอเสร็จแล้วมันก็จะล่วงใส่ระฆังพอดีจริงด้วยเห็นไหมเสร็จแล้วโอ้โหพอดีเป๊ะขอกระเป๋าคืนละค่ะเฮ้ยว่าแต่เอาอย่างนี้เลยเหรอคุณลุงนานี้อ๋อแล้วก็ด้านหลังเป็นผู้ชายกำลังกระโดดมันคือเหตุการณ์ที่คู่ขนานกันไปนั่นเองโรงงานผลไม้เหรอภาพเนี้ยค่อนข้างยากเลยทุกคนเพราะว่าภาพสุดท้ายเนี่ยจะต้องทำไงก็ได้ให้ตัวผมเองเนี่ยมีกล่องครอบอยู่ส่วนภาพอื่นเนี่ยไม่ได้ฟิกแต่ว่าภาพเนี้ยฟิกไว้คือจะต้องทำไงก็ได้ให้ตัวเองเนี่ยออกที่รางสีเขียว 2000 years later โอเคมารางสีส้มเสร็จแล้วไม่ต้องทำอะไรเพื่อที่จะไปเบิร์ดหัวตำรวจโป๊ะไปหนึ่งทีเสร็จแล้วมาตรงนี้น่าจะใช่นะใช่ไหมใช่แล้วก็สลับอีก1รอบพอสลับ1รอบแล้วตัวผมมาสีส้มแล้วอันนี้มาปึ๊บแล้วก็ทำไงล่ะนี่อันนี้มาก่อนน่าจะใช่เพื่อที่จะแยกตัวผมแล้วก็กล่องทิ้งออกจากกันเพราะกล่องแยกออกจากกันแล้วนี่ไงขึ้นสีเขียวแล้วกล่องส้มก็ไปที่กล่องส้มใช่ไหมใช่แยกกันแล้วพอแยกกันแล้วโอเคปล่อยให้มันไหลไปซะแล้วอย่าพึ่งไอ้ชาบทันไหมทันอยู่นะเสร็จแล้วตัวผมจะมาที่สีเขียวใช่ไหมมันก็ต้องเป็นอย่างนี้สีเขียวเสร็จแล้วตัวผมจะไปตรงไหนวะเนี่ยแล้วก็สับสนละมึนงงไปที่สีส้มพอไปที่สีส้มแล้วต้องเป็นอันนี้เพื่อที่จะลงพอผมลงได้แล้วตัวผมจะไปเข้ากล่องพอเข้ากล่องเสร็จแล้วนี่จะต้องมาตรงนี้เพื่อขึ้นสีเขียวใช่ไหมจริงๆขึ้นบันไดสีส้มก็ได้นะหรือว่าสีเขียวดีวะอะไรเอาสีส้มดีกว่าน่าจะแบบห่างไกลตำรวจน่าจะปลอดภัยกว่าเพย์เซฟดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ารางสีเขียวเนี่ยตำรวจมันอาจจะเช็คได้คิดว่างั้นนะแหมเรานี่มันรอบคอบจริงๆเลยในที่สุดฉันก็ออกมาจากโรงงานนรกนี้ได้สักทีฮะนั่นมันเด็กผู้หญิงกำลังโดนชายชราวิ่งไล่นี่หยุดนะไอ้ลุงหมีเคกระโดดไปก่อนกระโดดเพื่อทำลายตรงนี้แล้วก็ถีบตำรวจไปเลยจัดการมันประมาณนี้แล้วก็มาตรงนี้เสร็จแล้วกระโดดไปแล้วก็ยังไงล่ะกลับไหมประมาณนี้ไหม
ประมาณนี้เพื่อลงได้ไหมลงได้ไหมลงไม่ได้ฮัลโหลยังไงล่ะมาตรงนี้เหรอใช่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 โอ้โหใช่แล้วเนี่ยแล้วก็ใช้เชือกภาพนี้ใช่ปะใช่ปะเพื่อโขนไปอัตถริยะจริงๆเลยกูเนี่ยโอ้โหได้ด้วยโอ้โหบายอย่างกับพระเอกมันหมดยุคพระเอกซื่อบื้อแล้วนี่มันคือยุคทองของพระเอกฉลาดแกน่ะต้องเจอกับฉันอะไรที่มันแปลกเนี่ยก็จับคู่ให้มันเจอกันส่วนอะไรเหมือนกันก็จับคู่ให้มันเจอกันอาชาอาชาอาชาเกียรติความฉลาดที่ก่อตัวขึ้นในใจฉันปล่อยความไปสิว่าแต่เกมนี้จะจบแล้วมั้งเนี่ยบทสรุปคืออะไรเหรอแหวกเอ้ยกูเล่นมา2ภาคมันสรุปไม่ได้สักทีมานี่สิคะคุณพี่แกคิดเหรอว่าเอาตายไอ้นี่ตายยังไงอ่ะอ้าวเราน่าจะตายน่าจะตายแว่นปิวแล้วเนี่ยอ๋อเด็กผู้หญิงรอดไปคนเดียวส่วนผู้ชายใส่แว่นเนี่ยตายส่วนไอ้คนแก่เนี่ยมันจะไปตามไล่ล่าในภาคที่1สรุปว่ากระเป๋าคือชื่ออะไรกูก็ไม่รู้แต่ว่ากระเป๋าเนี่ยมันน่าจะมาจากพวกแก๊งจีนอ่ะผมว่าในภาคที่1อ่ะผมน่าจะสรุปค่อนข้างถูกแล้วนะส่วนภาคที่2เนี่ยเหมือนว่าเป็นการขยายภาคที่1อ่ะว่ากระเป๋ามาจากไหนแล้วทำไมมันต้องตามไล่ล่ากันแล้วในกระเป๋าน่าจะเป็นสารเสพติดไม่ก็เงินไม่ก็อะไรสักอย่างอ่ะที่มันต้องแย่งชิงกันอ่ะหนีกันไปหนีกันมาสรุปว่าผู้ชายใส่แว่นเนี่ยตายส่วนเด็กผู้หญิงเนี่ยก็จะโตไปเป็นผู้หญิงในภาคที่1แล้วก็ไปเจอกับผู้ชายแล้วก็ร่วมมือกันเพื่อจัดการไอ้ชายแก่นี่คือเนื้อเรื่องที่ผมพอจะเดาได้ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าใครสรุปอะไรได้มากกว่านี้นะครับผมก็สามารถคอมเมนต์เห็นไหมเนี่ยเด็กผู้หญิงกลายเป็นผู้หญิงบอกแล้วอัจฉริยะจริงๆเลยกูและผู้หญิงนี้ก็ไปตามแก้แค้นไอ้ชายแก่โดยที่ไปจ้างไอ้ผู้ชายในภาคที่1อ๋อดีนะกูยังไม่ปิดเกมอ๋อจ่ายเงินให้ในจดหมายคือเงินโอ้ยสรุปว่าผู้หญิงเนี่ยมันจ้างผู้ชายในภาคที่1เนี่ยมาฆ่าชายแก่อันนี้ก็จะเป็นบทสรุปในสำหรับตัวของผมเองนะครับก็ไม่คอนเฟิร์มนะว่ามันถูก 100% น่ะก็ถ้าเกิดว่าใครสรุปอะไรได้ประมาณไหนก็สามารถคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะครับผมไม่มีผิดไม่มีถูกคอมเมนต์มาได้เลยเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม